สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับประวัติหรือโปรไฟล์ของบริษัทซูโมต้ามอเตอร์นะครับบริษัทซูโมต้ามอเตอร์เนี่ยมีคอนเซปต์หรือสโลแกนว่า World Class Tricycle แปลว่า3ล้อระดับโลกนะครับ3ล้อระดับโลกอันนี้ก็เป็นประวัติของรถ3ล้อซูโมต้านะครับวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยเป็นวันที่14นะครับมกราคมเป็นวันอาทิตย์นะครับปี2567นะครับซูโมต้าเนี่ยมีทั้งหมดเป็น2แบรนด์ด้วยกันนะครับถ้าเป็นซูโมต้าตัวใหญ่เนี่ยก็คือเป็นของบริษัทก็คือสีดำเนี่ยฮะจะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยซูโมต้าญี่ปุ่นนะครับเป็นโลโก้ของบริษัทถ้าเป็นโลโก้สีทองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโลโก้ Go Engine ก็คือเครื่องยนต์สีทองนะก็เป็นซูโมต้า3ล้อน้ำมันนั่นเองใช้สโลแกนว่า Japan Innovation หรือ3ล้อจอมพลังนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นรถน้ำมันนะฮะใช้สีทองแต่ถ้าเป็นสีทองกับสีแดงแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้ Sumota EV High Voltage ก็คือไฟฟ้าแรงสูงใช้สโลแกนว่า3ล้อไฟแรงแซงเกินจินตนาการภาษาอังกฤษชื่อว่า Beyond Imagination ครับอันนี้ประวัติของซูโมต้าเนี่ยตั้งแต่ปี2554นะครับเรื่อยมานะจนถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณ12ปีนะ12 13ปีแล้วนะครับ54 55 56 57แล้วก็ทำรถจากจีนนะฮะทำได้แค่500กิโลตอนนั้นมันทุกได้แค่แล้วก็ไปร่วมกับญี่ปุ่นจ้างญี่ปุ่นมาออกแบบทางด้านวิศวกรรมให้ก็เลยอัปเกรดจาก500มาเป็น1ตันนะครับในรุ่น Transformer นะครับ 175cc นะครับเปลี่ยนทั้งหมด5ด้านด้วยกันก็คือเรื่องเครื่องยนต์เป็นหม้อน้ำโครงสร้างเหล็กคัสซีหนาเป็น2มิลถึง3มิลเบรกเป็นเบรก3ล้อเพิ่มเกียร์สโลแล้วก็ปรับโฉมให้สวยงามนะครับรวมทั้งด้านความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีรุ่นนี้นะครับ E-Max 200นะครับซึ่งก็เป็นพลาสติกมาเป็น ABS มาเป็นเหล็กนะครับเหล็กทั้งคันแล้วก็มาเพิ่มเป็น Big Eye นะครับจาก Eagle Eye เป็น Big Eye นะครับ Big Eye ก็คือ Panda Eye นั่นเองครับแล้วก็มาอัปเกรดเป็น2ตันมียกดำด้วยนะครับพอปี60เราก็เริ่มทำรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำรถขนาดเล็กของรถน้ำมันก็คือ Smarty นะครับ Smarty ซึ่งเป็นที่นิยมมาก Smarty ก็จดทะเบียนได้นะครับเป็นหน้ารุ่น500โลนะครับแล้วก็ทำรถไฟฟ้าควบคู่ไปด้วยอันนี้รถน้ำมันก็มีการพัฒนาเป็น175 cc ที่ยกดำได้ด้วยนะครับนะจาก Transformer เป็นสีเหลืองก็มาเป็นสีนี้นะครับสีอัมพันธ์แล้วก็จากตัว E-Max ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้โฉมก็เปลี่ยนไปแข็งแรงขึ้นยังเป็นนั่งค่อมอยู่ตัว E-Max นะครับแต่ตัว Transformer มันเป็นกลายเป็นเบาะยาวแล้วนะครับแล้วก็รุ่นเบาะยาวทั้งหลายก็คือไอ้ Jumbo ก็มาเป็นสีส้มตัวนี้นะครับเป็นสีส้มตัวนี้ส่วนรุ่นที่มีประตูก็จะเป็น e-titan 200นะครับ e-titan 200มันทุกได้1ตันนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้านะครับก็มี eco นะครับ eco 5 1,000 วัตต์ v-storm 2,000 วัตต์ v-thunder 3,000 วัตต์นี่จะ v-storm นี่คือ v-storm ที่ v-thunder ที่เหลือก็ v-thunder นะทั้ง 3,000 วัตต์วิ่งทุกได้500 750โล 2,000 วัตต์วิ่งทุกได้500โลแล้วก็มาเป็นตัน5รุ่นตัน5รุ่น1ตันรุ่นตัน5นะครับมี6667เนี่ยฮะก็มีพัฒนาเป็น E-Max V-Max V-Max V Green V Gap นะเป็นรถขยะไปนะครับ V-Max ตัวนี้นะครับ1ตันเอาตัวนี้มาพัฒนาเป็น V Green กับ V Gap ก็คือรถขยะที่บรรทุกถุงขยะกับบรรทุกถังขยะก็คือยกถังขยะได้เทได้แล้วก็มีรถ VV Giant ซึ่งมันเป็นรถตุกๆหรือรถ3ล้อนะก๊อปใหญ่ก๊อป3ล้อนะครับแล้วมีรถที่มีประตูและติดแอร์ได้ด้วยนะครับก็แล้วก็มีรถขนาดเล็กที่สามารถเข้าในลิฟต์ได้นะครับทีนี้วิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ของผมเนี่ยนะฮะหรือซูโมต้าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า World Class Tricycle คือทำ3ล้อให้มันมีคุณภาพระดับโลกให้ได้นะครับทีนี้กลยุทธ์ปี67นี่เราก็พยายามนะครับที่จะแบ่งตลาดออกเป็นหลายๆกลุ่มก็คือพยายามที่จะขยายการตลาดแล้วก็เพ
พิ่มยอดขายทีนี้วิธีการเพิ่มยอดขายเนี่ยถ้าจากตลาดเดิมลูกค้าเดิมเนี่ยมันก็คงยากนะครับมันก็คงได้เท่าเดิมอะนะประมาณเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยเราก็เลยมาแบ่งเป็นกลุ่มตลาดเป็น B2C ก็คือในกลุ่มฟาร์มกลุ่มเกษตรเกษตรกรต่างๆ Personal บุคคลธรรมดากลุ่ม SME ที่เอาไปท้าขายขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กกลุ่มฟู้ดทรัคที่เอาไปทำรถขายของแล้วก็วัดนะครับนี่เป็นกลุ่ม B2C นะครับวัดก็คือพวกหลวงพ่อพวกเจ้าอาวาสต่างๆนะครับอาจจะซื้อไปบิณฑบาตหรือใช้ในงานวัดหรือเก็บขยะวัดครับ B2B ก็จะมีเป็นพวก private sector กับ public sector ก็คือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ในทั้งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นทั้งมหาชนและเป็นบริษัทจำกัดธรรมดาก็คือมีตั้งแต่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆพวกที่ทำเทรดค้าขายซื้อมาขายไปพวกที่ทำโลจิสติกเพื่อนบางท่านก็บอกพวกร้านขายเหล้าขายเบียร์อะไรเงี้ยโลจิสติกต่างๆนะครับแล้วก็เดเวลลอปเปอร์ก็นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อนแล้วก็โรงแรมโฮเทลเรสลองรีสอร์ทแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะครับเป็นกลุ่ม B2B นะครับส่วนพับบิกก็เป็นพวกเทศบาลต่างๆนะครับแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งกทม.นะครับทีนี้การขยายตลาดเนี่ยที่เพิ่มเนี่ยฮะยอดจาก100 200 300เนี่ยมากลายเป็น500หรือ 1,000 ได้เนี่ยกลยุทธ์ของเรามีอย่างนี้ครับ1เราต้องมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับหรือเขาเรียกว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจากผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยผลิตภัณฑ์เดิมก็คือตลาดเดิมเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ตลาดเดิมแล้วก็เข้าสู่ตลาดใหม่ด้วยนะครับอย่างเช่นตลาดของราชการนะครับในกลุ่มนี้เอารถขยะเป็นตัวนำนะครับรวมทั้งเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเข้าตลาดนะครับนั่นก็คือตัวออโตมัสหรือว่า EV conversion part นะครับสำหรับการขายเพลาขายมอเตอร์ขายคอนโทรลเลอร์สำหรับธุรกิจตุกๆที่จะเปลี่ยนแปลงน้ำมันเป็นตุกๆน้ำมันเป็นสำล้อไฟฟ้าหรือรถกอล์ฟน้ำมันเป็นไฟฟ้าหรือซ่อมบำรุงรถกอล์ฟหรือฟกลิฟต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือสินค้าที่เราจะเพิ่มขึ้นมาในปีนี้ก็จะเป็นกลางปีนี้นะครับก็คือมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาในตลาดใหม่ๆนะครับรวมทั้งมีการพัฒนารถแล้วพัฒนาแบตเตอรี่นะครับมาขายนะครับด้วยนะครับเราก็จะได้ทั้งการขยายทั้งด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็ขยายทั้งด้านการตลาดด้วยนะครับออโตมัติก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่นะครับ EV conversion part เนี่ยนะส่วนรถก็คือรถเก่านี่แหละแต่เรามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็มาเจาะในตลาดใหม่ด้วยเจาะในตลาดเก่าด้วยนะครับและสินค้าก็จะมีแบตเตอรี่มีอะไหล่ที่เราขายที่เราสร้างรายได้แล้วก็มีการบริการซ่อมบำรุงนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการแยกแบรนด์นะครับคือตัวโมต้าเนี่ยจากนี้ไปก็จะจดทะเบียนในทุกรุ่นไอ้รุ่นที่จดทะเบียนไม่ได้เราจะไปทำเป็นอีกแบรนด์นึงที่ว่าแบรนด์ยากาซ่าสมาร์ทไทรซิเคิลหรือสามล้ออัจฉริยะนะครับทีนี้คีย์ซักเซสแฟกเตอร์หรือปัจจัยแห่งความสำเร็จของซูเปอร์ต้านี่คืออะไรนะครับก็มี3ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือหลักของ reliability หรือความน่าเชื่อถือทั้งตัวผู้บริหารทั้งตัวทีมงานทั้งตัวบริษัททั้งตัวสินค้าและการบริการปัจจัยที่2คือความปลอดภัยก็คือสินค้าและบริการเรานะครับอะไหล่ของเราทุกอย่างต้องเป็นพันที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของอะไหล่รถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าต้องมีความปลอดภัยนะครับรถยนต์น้ำมันก็ต้องมีความปลอดภัยประเด็นที่3ก็คือความvalue ก็คือคุณค่าของรถสำล้อที่นำไปใช้จริงได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้นะครับ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้เร็วขึ้นได้โดยใช้ชับรถสำล้อนะครับทำให้สะดวกขึ้นประหยัดขึ้นสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาได้นะครับทั้งเรื่องอะไหล่เรื่องการซ่อมบำรุงการจดทะเบียนการผ่อนดาวและการเช่ารถนะครับทีนี้ภารกิจที่จะประสบความสำเร็จนะครับก็คือจะต้องนอกจากเซฟตี้ปลอดภัยแล้วมีอะไหล่ที่มี R&D มี QC มีมาตรฐานแล้วก็ต้องมีการใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงในทุกสถานที่มีอะไหล่มีการบริการ After Sales Service มีการบริการในการจดทะเบียนมีการบริการในการผ่อนดาวนะครับนะครับอันนี้คุณภาพ5ประการนะครับที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะก็คือที่เราปรับปรุงกับทางญี่ปุ่นก็มี5ประการนี้ครับก็คือเรื่องโครงสร้าง structure โครงสร้างคัสซีหนาขึ้นเป็น2มิลนะครับ 2-3 มิลนะครับตัวกระบะจาก 1.5 เป็น2มิลนะครับตัวเครื่องยนต์ต้นกำลังก็มีหม้อน้ำลูกสูบเกียร์คลัตช์ปลั๊กไฟสำหรับลูกสูบเกียร์คลัตช์3ตัวนี้เราใช้ของญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อ FCC นะครับแล้วก็มีการระบบรับรองรับน้ำหนักนะครับก็คือรับรองน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยต้องรองรับน้ำหนักGross Vehicle Weight ก็คือน้ำหนักของตัวสินค้าที่บรรทุกบวกกับน้ำหนักตัวรถด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องสามารถรองรับได้สมมติว่าน้ำหนักตัวรถ500น้ำหนักบรรทุก1ตันก็คือตัน5ตัน5นี่ก็จะมียาง3เส้นแล้วก็แหนบ2เส้นแล้วก็โชคอัพหน้าก้ามปูนะครับโชคอัพหน้าก้ามปูก็จะแข็งแรงไม่ทำให้รถเนี่ยโชคหักหรือว่ารถขมำไปข้างหน้ารวมทั้งเรื่องของเบรก3ล้อด้วยเพราะว่าการเบรกเนี่ยสำคัญนะถ้าเราเบรกหน้าเนี่ยรถมันจะขับมาไปข้างหน้าอันนั้นรถ3ล้อเนี่ยจะเน้นเบรกหลังเป็นหลัก 80% เน้นเบรกหลังถ้าใช้เบรกหน้าอันตรายนะครับเบรกหน้าอย่างเดียวอันตรายเป็นแค่ตัวขับประคองเฉยๆนะครับหรือตัวย้ำเฉยๆระบบความปลอดภัยนี่ก็มีการจำกัดวงเลี้ยวไม่ให้3ล้อยกล้อนะครับมีระบบเบรก3ล้อนะครับนะพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้3ล้อขมำไปข้างหน้าครับแล้วก็มีตัวกันโครงตัวกันโครงก็คือทำให้สามล้อเบรกแล้วไม่ชีวิตเองเอียงซ้ายเอียงขวาให้มันอยู่อย่างดูในเลนเดิมนะครับนี่ก็ปัจจัย5ข้อที่มีการพัฒนากับญี่ปุ่นนะครับจึงทำให้รถของเราสามารถบรรทุกได้1ตันขึ้นไปและปลอดภัยนี่ก็คือเครื่องยนต์นะครับโรงงานเครื่องยนต์นะครับที่ญี่ปุ่นนะที่ผลิตเครื่องยนต์ให้เรานะครับจนเป็นแบรนด์ของซูโมต้า OEM นะครับซึ่งก็มีจำนวนขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็เป็น FCC ที่ผมพูดถึงอะไรคลัตช์ที่เราใช้นะโครงสร้างหลังคายางและชิ้นส่วนในเครื่องยนต์นะครับรวมทั้งหลังคาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็คือใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยใช้หุ่นยนต์แกนหุ่นยนต์ประกอบครับโรงงานประกอบที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มียางที่ยางอันนี้เป็นยี่ห้อของ CST นะครับ CST ของไต้หวันนะครับและนี่ก็คือจุดแข็งของซูโมต้านั่นก็คือ3ล้อจอมพลังนวัตกรรมจากญี่ปุ่นเครื่องยนต์สีทองนะครับเย็นจับใจฮาร์ดสตีลใช้กระบะแข็งเหล็กแข็งทั้งคันถ้าเป็น ABS สมัยก่อนก็คือเป็นมันจะไม่แตกนะครับจะไม่แตกผู้หญิงก็ขับได้ถ้าเป็นออโต้คัสนะครับขับคันเล็กแล้วก็ซูโมต้าโกสามารถที่จะขึ้นเขาได้เพราะมีเกียร์บูสเตอร์เกียร์พิเศษต่อไปก็เป็นชิ้นส่วนอันนี้ก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดนะของรถ3ล้อซูโมต้านะครับชิ้นส่วนเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ500ชิ้นนะฮะป้ายจดทะเบียนของซูโมต้านะครับอันนี้ก็คือเป็นรถที่เราจดทะเบียนได้นะครับเป็นรถจดทะเบียนรย.4รถ3ล้อส่วนบุคคลนะครับนี่ก็เป็นวอร์รันตีหรือการันตีของซูโมต้าใบคุมเครื่องแล้วก็ใบรับประกันแบตเตอรี่6เดือนรับประกันเครื่องยนต์1ปีก็4 1ปีแล้วก็สายชาร์จ1เดือนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการบำรุงรักษาหรือดูแลรถนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะต้องดูแลมันดูแลน้ำมันเครื่องทุกๆ 1,000 กิโลน้ำมันเฟืองท้ายทุก 3,000 กิโลต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็น้ำหล่อเย็นด้วยก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยกับน้ำมันเกียร์เดินหน้าถอยหลังเนี่ย1ขวด1ลิตรเนี่ยสามารถใช้ได้2อย่าง
น้ำมันเกียร์เดินหน้าถอยหลังเนี่ยนะครับใช้ SAE 90นะครับใช้แค่200ซีซีเท่านั้นเองแล้วก็เฟืองท้ายใช้800ซีซีทั้งหมดรวมกัน1ลิตรนะครับอันนี้เป็นคู่มือรถน้ำมันนะครับเดี๋ยวก็จะมีคู่มือของรถไฟฟ้าด้วยซึ่งยังทำยังไม่เสร็จนะก็คือมีการแก้ไขเล็กน้อยนะครับก็จะมีวิธีการก่อนที่จะขับให้ดูแลยังไงแล้วก็ขับยังไงให้ประหยัดไฟนะครับไม่เปลืองไฟสตาร์ทยังไงไม่เปลืองไฟและวิธีการขับนะครับวิธีการดูแลรักษานะครับหลังขับแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นรถขนสำล้อEV ก็คือรถสำล้อไฟฟ้าซึ่งสโลแกนจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้สามล้อจอมพลังนวัตกรรมจากญี่ปุ่นอันนี้เป็นสามล้อไฟแรงแซงเกินจินตนาการใช้สีฟ้านะครับนี่ก็คือการพัฒนาเหมือนกันต่างกันตรงที่ต้นกำลังต่างกับน้ำมันตรงที่ต้นกำลังรถไฟฟ้าจะมีต้นกำลังอยู่ที่ตัวมอเตอร์นะครับก็คือมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์คอนเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับมีแค่นี้เองส่วนตัวส่งกำลังก็คือใช้เพลาที่มีมอเตอร์ติดกับเพลาเลยนะครับจะได้ขับตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมที่เราใช้คือ LFP แล้วก็ NMC นะครับถ้าเป็น NMC เนี่ยมันจะใช้20ก้อนนะครับจะได้74โวลต์ถ้าเป็น LFP จะ 73.6 โวลต์ใช้23ก้อนนะครับคือ NMC เนี่ยมันจะประหยัดที่มากกว่าก็เลยนิยมใช้ NMC เพราะว่า LFP มันจะกินที่นะครับนี่ก็เป็นสเปคที่เราใช้นะครับมีทั้งเบรกเกอร์มีทั้งหัว USB แอนเดอร์สันนะครับซ็อกเก็ตของแอนเดอร์สันนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของเรานะครับแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆใช้กับรถกอล์ฟก็ได้ใช้กับโฟล์คลิฟต์ก็ได้ใช้กับสามล้อก็ได้นะครับอันนี้เป็น BMS ที่เราใช้นะครับ BMS นะครับ JK นะครับเป็นของ JK นะครับแล้วก็แอปติดบาลานซ์อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับตัวเพลามอเตอร์ที่เราจะมาขายนะครับเพลามอเตอร์ของเราเนี่ยและคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันใช้ IP 67กันน้ำกันฝุ่นได้นะครับก็คือสามารถแช่น้ำได้ครึ่งชั่วโมงนะครับลึก 1.5 เมตรครับอันนี้ก็เป็นราคานะครับราคานี้ก็เป็นราคาของราชการซึ่งก็จะแพงกว่าราคาเอกชนนะครับเพราะว่าราชการต้องวางบินจะต้องมีเครดิตจะต้องวางเงินประกันอะไรต่างๆมันไปหลายเที่ยวไป 3-4 เที่ยวถ้ายิ่งอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายหรือว่าปัตตานีอย่างเงี้ยโอ้โหค่าจ่ายบานเลยก็เลยต้องคิดแพงกว่าเพราะเราขายเอกชนเราสามารถรับมัดจำได้นะมัดจำ 50% แล้วก็หลังจากนั้นผิดเสร็จก็รับส่วนที่เหลือได้แล้วก็จะขายถูกกว่าอันนี้ก็เป็นใบคุมเครื่องของรถไฟฟ้านะครับก็จะมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยก็คือสองรถไฟฟ้านี่เราจะดูแลแค่ตัวน้ำมันเผาหรือน้ำมันเฟืองท้ายแค่นั้นเองนะครับ800ซีซีอันนี้เป็นคู่มือของ V Thunder นะครับซึ่งทำคร่าวๆซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีรายละเอียดกว่านี้นะครับซึ่งกำลังทำอยู่อันนี้รายละเอียดที่จะทำรถคู่มือของรถไฟฟ้านะครับก็คือความชันนะ30องศาวิ่งได้30องศาความชันใช้เกียร์สโลใช้เกียร์ทด16ทดเกียร์16เท่านะใช้เกียร์บรรทุก8เท่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เกียร์1ต้อง25โลเกียร์สปีดตบเกียร์2 40โลเกียร์ตบเกียร์3 30โลเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นการใช้รถนะครับbefore and after นะครับอันนี้เป็นลูกค้าของ B2C ที่เราเคยขายครับนี่ก็เป็นการ์ตูนครับคนที่เป็นซูเปอร์ต้าการ์ตูนนี่ก็คือตัวผมนะครับผมเป็นคนขายเองนะครับอันนี้ก็คือแบรนด์ของแบรนด์ชั้นนำที่เป็น reference ของเรา referential ของเรานะครับหรือ influencer ที่มาซื้อรถเรานะครับที่เราสามารถที่จะอ้างอิงได้ก็คือบริษัทชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยน้ำทิพย์นะครับไม่ว่าจะเป็น CP นะครับหรือ Workpoint กันตนาซีคอนสแควร์ MK ดุสิตกอล์ฟ4มุมเมืองยันบ่อยุนอุบลไบโออะไรเงี้ยนะสื่อสากลผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ Bed Express Fest
TFG นะครับไทยฟู้ดนะครับที่ถ้าขายไส้กรอกแล้วก็อื่นๆอีกนะครับพวกอาหารต่างๆอันนี้ก็เป็นร้านตัวแทนในสมัยก่อนที่เราเปิดตัวแทนเมื่อก่อนเราใช้ออฟไลน์เดี๋ยวนี้เราใช้ออนไลน์เป็นหลักนะครับอันนี้คือออฟไลน์นะครับอันนี้ก็คือทั้งขนแก๊สขนเหล้าขนเบียร์ขนไอติมมีหมดแล้วครับแล้วก็มีฟู้ดทรัคครับอันนี้เป็น B2B ก็คือลูกค้าที่เป็นองค์กรนะครับก็จะมีไทยน้ำทิพย์มีทีพอร์ตมีพวกนักร้องคุณปราพลกับคุณอะไรอ่ะประเทืองนักร้องประเทืองแล้วก็นี่ก็คือเขาจัดเวทีกันนะนี่ก็คืออาจารย์ชมภพมานารังสรรค์อันนี้ก็รถของมีโอสมาร์ททาร์ทนะครับแล้วก็นี่ก็ CP นี่ก็คือนิคมในอมตะนะครับนี่ก็คือทีมงานนะครับที่ซื้อขายรถขยะอันนี้ก็เป็นรถที่เราทำขึ้นมานะครับให้ลูกค้าต่างๆทั้ง Best Express Shopee นะครับVO Chef Choice ของ CP อะไรเงี้ย Coca-Cola เงี้ย Curly อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเสนอราคานะครับให้โคกนะครับ38คันนะครับมีทั้งสายลัดมีทั้งอะไรต่างๆพร้อมนะครับมีทั้งแบบระบบ Canvas หรือผ้าใบนะครับสามารถทำผ้าใบอย่างนี้ได้ให้โคกได้นี่เป็นรุ่นVMAX Pro นะครับ 5,000 วัตต์นะครับที่เราทำให้โคกนะครับมีทั้งชัตเตอร์ดอร์แล้วก็แคนวาสสไลด์นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลและตรวจเช็ครถไฟฟ้านะครับนี่ก็คือผังของการต่อไฟนะครับแล้วก็มีสอนให้หมดนะครับเราโดยต้องมีตัว DC แผง DC เวลาเสียเราก็จะรู้นะเมื่อก่อนจะไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่รู้ว่าจุดไหนเสียแต่ตอนนี้มันจะแยกจุดไหนเสียมันก็จะเปลี่ยนที่ฟิวก็จบแล้วครับนี่เป็นวิวัฒนาการของซูโมต้านะครับอันนี้คือภาครัฐที่เราขายนะครับก็มีเทศบาลมีโรงพยาบาลโรงแรมโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็มหาลัยทั้งทีอันนี้ก็เป็นภาครัฐที่เราขายนะครับนะครับมีหลากหลายนะครับก็ดูนะครับทั้งพัทยาบางแสนอุทัยธานีกองทัพไทยอุบลแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับข่าวในปี2566ที่ผ่านมานะครับการลงข่าว14ปีซูโมต้านะครับในสยามรัฐนะครับก็ไปหาอ่านเอาได้นะครับเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นโยบายมีการลงกระจก6ด้านมีข่าวการประชุมกับทางสถาบันวิจัยจุฬานะครับของนายกของสมาคมสามล้อเราแล้วก็ผู้ประกอบการสามล้อนะครับเพื่อปลดล็อกการจดทะเบียนสามล้อนะครับแล้วก็สับสนสามล้อไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็ส่งสมมอบรถให้ออมสินสมมอบรถให้โรงพยาบาลอุทัยนะครับอันนี้ก็ไปประชุมกับทางกทม.นะครับทางผอ.เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็นี่มีเอารถไปทดสอบที่สำนักงานเขตบางแคนะครับนี่ก็ไปอบรมให้โคคาโคล่ามานะครับเกี่ยวกับการใช้รถที่ถูกต้องอันนี้ก็เกี่ยวกับไทยเบฟบริษัทไทยเบฟแล้วก็AA แสนสิริมหาลัยเกษตรคือโรงแรมรีเชนเสริมสุขไทยฟู้ดสมาร์ททาร์ทอะไรเงี้ยอย่างบริษัทพวกเกี่ยวกับรถต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับน้ำอัดลมเนี่ยเครื่องดื่มส่วนใหญ่ก็จะใช้รถเราเพราะว่ารถเราบรรทุกหนักได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันเก่าแล้วนะคือกลยุทธ์4ด้านคือมาตรฐานของ world class นะครับจะทำคู่มือทำไงให้เป็น world class tricycle ให้ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาการบริการนะครับแล้วมีการพัฒนาการตลาดจบแล้วครับตอนนี้นี่คือตัวผมนะครับคือผู้บริหารหรือกรรมการผู้การบริษัทซูโมต้ามอเตอร์ก็มีตำแหน่งนะครับหัวโขนอยู่นิดหน่อยก็คือเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมยังเป็นปัจจุบันยังเป็นอยู่เป็นนายกสมาคมการค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วเป็นเจ้าของนวัตกรรมสามล้อส่วนบุคคลที่จดทะเบียนได้คือรย.4อันนี้คือประวัติผมนะครับก็ยาวนิดนึงอันนี้ก็คือตอนที่ยังผมสั้นอยู่ก็ไปคุยกับท่านออมสินนะท่านรัฐมนตรีช่วยเพื่อที่จะปลดล็อกสามล้อได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับนี่ก็เข้าไปที่กรรมธิการนะครับรัฐสภาเนี่ยไปแก้ไขราชกิจจาเพื่อปลดล็อกสำรอหรือผ่อนแก้ไขเงื่อนไขการผ่อนผันการจดทะเบียนนะครับในนามสมาคมรวมทั้งไปในกลุ่มของกรรมธิการในกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยกรรมธิการเศรษฐกิจกรรมธิการแก้ไขปัญหาความยอดจนนะครับมีหลายกลุ่มนะครับกรรมธิการมีหลายกลุ่มอันนี้ก็เข้าไปที่ขนส่งครับกรมการขนส่งทางบกเลยครับเข้าไปคุยกับท่านผอ.เสกสมนะซึ่งท่านก็ใจดีแล้วก็ให้ความเมตตาแล้วก็ให้ความสะดวกในการจดทะเบียนมากขึ้นจากปัญหาที่เราประสบในการจดทะเบียนนะครับอันนี้เราก็มีการประชุมครั้งสุดท้ายที่จุฬานะครับก็จัดโดยทางกรมขนส่งทางบกและสถาบันวิจัยจุฬาเพื่อสรุปหาข้อสรุปว่าปัญหาอุปสรรคเป็นอะไรแล้วเราจะช่วยกันแก้ไขแล้วก็บรรเทามันนะครับอันนี้ก็คือสโลแกนของผมก็คือเราจะโตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมงานซูโมต้าทีมขายทีมผลิตและก็ลูกค้านะครับรวมทั้งทีมสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็คณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วทั้งกรมขนส่งทางบกด้วยนะครับแล้วก็สถาบันอื่นๆด้วยที่เป็นภาครัฐที่ให้การสนับสนุนนะครับรวมทั้งนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็ด้วยนะครับนี่ก็ทีมงานของซูโมต้าก็มีไม่กี่คนนะครับไม่ถึง20คนนะครับเป็นทีมงานเล็กๆนะครับเป็นบริษัท SME ที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างบริษัทเรานะครับนี่ก็เป็นไว้อบรมนะครับไว้อบรมภายในนะครับจบแล้วครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งปวงของบริษัทซูโมต้ามอเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของคู่มือการใช้รถนะครับ